แต่ผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะพูดแล้วอย่าโกรธผมโดยเฉพาะรัฐบาลอย่าโกรธผมค่ะคือความรู้สึกของผมถ้าถามว่าผลงานชิ้นโบแดงของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นเรื่องอะไรเนี่ยค่ะเรื่องอื่นผมไม่ทราบนะแต่ในทางการเมืองเนี่ยการฟาซิลิเทตให้คุณทักษิณชินวัตรกลับมารับโทษแล้วก็ได้รับการพักโทษแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวเพื่อการพักโทษแม้ว่าจะเป็นการคุมขังนอกเรือนจำอย่างที่เราเห็นแล้วก็มีคนพูดจาอะไรกันก็เนี่ยพูดก็พูดเถอะอันนี้ผมว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะอันนี้เราเรียกว่าผลงานเหรอคะมันเป็นเรื่องของการประนีประนอมปรองดองนะคุณอย่าไปมองอะไรมิติเดียวใช่ไหมเพราะว่าคนที่ค้านคุณทักษิณก็เคลื่อนไม่ได้ค่ะคนที่สนับสนุนคุณทักษิณก็เคลื่อนไม่ได้มันสตั๊กอยู่เดี๋ยวก่อนค้านก็เคลื่อนไม่ได้สนับสนุนก็เคลื่อนไม่ได้ก็จะไปก็สนับสนุนคนเขาก็ดูว่ามันไม่ถูกไม่ควรหรือมันไม่เหมาะอย่างเงี้ยถึงจะถูกกฎหมายถูกระเบียบก็จะมาอะไรแห่เหิมอะไรกันก็ไม่ได้จะมาตีคอร้องเป่าว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่ก็แกก็ยอมรับผิดรับโทษเห็นไหมก็จบไปตรงนั้นส่วนคนที่ค้านเนี่ยก็ดูซิว่าก็ทำถูกตามกฎหมายคุณจะไปดันทุรังอะไรไปมากกว่านั้น